คุณใบตองแห้งอธุกิจแสวงสุขโพสชัยธวัฒน์เป็นหัวหน้าพรรคเพียงเพราะเป็นเพื่อนธนาธรจริงหรืออ้าวแล้วเขาไม่ได้ก่อตั้งพรรคมาด้วยกันด้วยชุดความคิดเดียวกันหรือเวลาเขาพูดให้สัมภาษณ์อภิปรายเห็นบ้างหรือเปล่าว่าแหลมคมชัดเจนในความคิดทิศทางแน่ละชัยธวัฒน์ขาดด้านดึงดูดใจคนยังไม่พอจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก้าวไกลจึงให้พิธาเป็นหัวหน้าจนกระทั่งพิธาโดนแขวนจึงเอาชัยธวัฒน์มาเป็นหลักถ้าว่าเพราะเป็นเพื่อนทำไมตอนนั้นก้าวไกลเลือกพิธาก้าวไกลนั้นเป็นพรรคที่ก่อตั้งอยู่ร่วมกันก้าวไปข้างหน้าด้วยชุดความคิดเปลี่ยนประเทศคนที่จะเป็นผู้นำจึงต้องมาจากคนที่มีความคิดชัดเจนมั่นคงเพื่อไทยเป็นพรรคที่เคยมีผลงานแต่สูญเสียความเชื่อมั่นในแง่อุดมการณ์ประชาธิปไตยเพื่อไทยจึงต้องผูกอยู่กับความเชื่อถือในตัวทักษิณเชื่อว่ามีฝีมือดลบันดาลทุกอย่างได้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยจึงต้องมาจากตระกูลชินวัตรไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองอย่างที่สลิ่มคิดแต่เป็นเครดิตไม่มีทักษิณเพื่อไทยก็เป็นได้แค่พักต่ำ50สมัยหน้าสมมุติทักษิณวางมือเลี้ยงหลานอยู่บ้านอุ้งอิงกลับไปเลี้ยงลูกพี่อ้วนหมอมิงหมอเลียบปลดเกษียณด้วยบุคลากรที่มีเพื่อไทยได้เกิน50ก็โคตรเก่งมันไม่ใช่ DNA แต่เพื่อไทยยังไงก็ต้องยึดโยงกับทักษิณแค่นั้นเอง